สบายดีมื้อนี้จะมาเว้าถึงสบายดีมื้อนี้จะมาเว้าถึง15เคล็ดลับในการจัดการทีมงานที่จะเฮ็ดให้วิธีอาชีพของเจ้าง่ายขึ้นซึ่งจะมีอะไรนั้นไปติดตามแต่ละเคล็ดลับนำกันเลยการสร้างวิดีโอนี้คิดว่ามันจะสำคัญเพื่อเป็นการบันทึกถึงวิธีจัดการบริหารเรียกงานพอมาเริ่มเคล็ดลับที่หนึ่งเคล็ดลับที่หนึ่งเว้าถึงการจ้างคนที่ถูกต้องนะในเวลาเขาสัมภาษณ์เราจะรู้ได้ถึงพรสวรรค์และเกี่ยวกับเขาจะรู้ได้ถึงทักษะและจุดแข็งเพื่อเขาจะหวังให้ปรับให้ถึงภาระหน้าที่เพื่อหวังผลผลิตที่มีประสิทธิภาพเคล็ดลับที่2คือการวางเป้าหมายที่จะบรรลุซึ่งน่าจะเป็นเขาเอิ้นว่าเป้าหมายชัดเจนและก็จะเป็นเป้าหมายที่เอิ้นว่ากระทัดรัดซึ่งว่าจะได้ปรึกษาหารือแต่ละเป้าหมายกับแต่ละผู้เฮ็ดเวียกเพื่อจะยืนยันว่าบรรดาผู้เฮ็ดเวียกทั้งหมดนั้นอยู่ในเป็นว่าอิริยาบถเดียวกันเคล็ดลับที่3เป็นว่าการสร้างภารกิจของทีมงานซึ่งว่าเราจะได้เน้นจุดประสงค์แต่ละวันเพื่อจะบรรลุเรียกซึ่งว่าให้แต่ละสมาชิกของทีมงานได้มีการวิเคราะห์ในดวงเลิกซึ่งจะก้าวไปสู่กลไกในการเฮ็ดเวียกตามจุดประสงค์วันต่อวันเคล็ดลับที่4คือการเป็นตัวแทนของหน้าเวียกที่อย่างมีประสิทธิภาพหมายถึงเวียกนั้นเหมาะสมกับทักษะและจะให้สมาชิกนั้นเน้นเวียกเพื่อผมจริงแล้วหมายถึงการที่จะให้มั่นใจว่าสมาชิกนั้นได้สุขใส่หน้าเวียกอย่างแท้จริงสำหรับเคล็ดลับที่5แม่นการรักษาการสื่อสารแบบเปิดเผยหมายความว่าจะใช้กลไกในการเปิดกว้างการสื่อสารยกตัวอย่างว่าเรียกมอบหมายและเราจะรู้ถึงกำหนดวันเวลาและจะสามารถแต่ละทีมงานสามารถปรึกษาหรือรายละเอียดหน้าเวียกกับบุคคลอื่นๆผ่านช่องทางที่จะเข้าถึงง่ายเคล็ดลับที่6แม่นจัดการเวลาอย่างสารสลัดซึ่งหมายถึงการจัดการเวลาที่มีประสิทธิภาพเพื่อรับประกันบ่ให้มีการสูญเสียเวลาซึ่งสามารถนำใช้สื่อต่างๆเพื่อเป็นที่จะเป็นการที่ว่าจะกินเวลายาวแต่เราคงจะมีเวลาเพื่อว่าได้เตรียมการไว้เพื่อให้การสื่อสารเวลาตามเวลากระทัดรัดเคล็ดลับที่7เว้าถึงการปรึกษาหรือทีมงานในการทบทวนการปฏิบัติ
เรียกงานซึ่งอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อจะยืนยันว่าสมาชิกลูกทีมได้เอื้อนว่ามีการเน้นหนักอยู่ในหน้าเวียกซึ่งจะเป็นการที่ปรึกษาหรือวิธีต่างๆที่สามารถปรับปรุงเคล็ดลับที่8การเฮ็ดให้มีการสะท้อนแนวคิดบางครั้งการย่องยออย่างจริงใจจะสร้างแห่งกระตุ้นและจะเป็นตัวขับเคลื่อนสำหรับสมาชิกของลูกทีมซึ่งว่ามีโอกาสจะต้องได้มีการสะท้อนแนวความคิดเคล็ดลับที่เก่าการแก้ไขประเด็นของทีมงานบางครั้งในการเฮ็ดเวียกไปจะมีหลายประเด็นที่บ่เห็นดีฉะนั้นจึงสำคัญหลายที่จะจำเป็นจะต้องช่วยหาทางออกเพื่อว่าจะได้มีเวลาแก้ไขปัญหาอย่างทันด่วนเคล็ดลับที่10แม่นการกระตือรือร้นเกี่ยวกับโครงการซึ่งผู้จัดการที่ดีส่วนหลายทั้งหมดจะรู้ถึงว่าอารมณ์ดีเป็นสิ่งที่สำคัญต่อคนรอบข้างฉะนั้นสังเกตได้และจะเห็นใดเพื่อหาหนทางในการรักษาเอิ้นว่าอัตยไสยทางบวกฉะนั้นควรจะมีการสร้างแห่งจูงใจพิเศษเพิ่มเติมหรือบอกเคล็ดลับที่11ก็คือปฏิบัติหน้าเวียกของเจ้าและสิ่งอื่นอีกเพิ่มเติมเนาะการที่เอาปฏิบัติหน้าเวียกไปบางครั้งถ้าว่าเวียกหนักหรือว่าผู้อื่นเห็นบ่ร้อนถึงจะบ่แม่นเวียกเฮาก็แต่ว่าในการเฮ็ดเวียกทีมเวิร์คเฮาก็ควรจะยื่นมือขึ้นไปเพื่อช่วยเหลือยามจำเป็นซึ่งว่าจะมีเห็นความสำคัญใดเพราะว่าเป็นการที่เห็นความพยายามของเจ้าเองที่จะเห็นเรียกนั้นขึ้นและเป็นการสังเกตเพื่อนร่วมงานเคล็ดลับที่12การสร้างขบวนการที่เสริมสร้างทีมงานซึ่งว่าในกลุ่มของทีมงานเฮ็ดเวียกบ่เฉพาะแต่เป็นทีมงานเท่านั้นบ่ว่าในตอนอยู่ในหรืออยู่นอกโครงการพวกเขาก็ควรจะเป็นเพื่อนที่ดีและการสร้างกิจกรรมที่เสริมสร้างทีมงานนั้นจะเป็นชั่วโมงที่ว่าเรียกว่าสนุกสนานซึ่งสามารถเพิ่มทวีการปรับปรุงเรียกว่าความหนักแน่นระหว่างทีมงานด้วยกันนั้นเคล็ดลับที่13การที่เรียกว่าไปส่งเสริมให้กำลังใจทีมงานซึ่งในนามที่เป็นผู้จัดการทีมงานมันก็ควรจะรู้สึกว่าเป็นหน้าที่เราที่จะเห็นให้ทุกคนห้ามโอได้ถึงความรู้สึกของความที่จะประสบผลสำเร็จซึ่งจะพร้อมที่จะกระตุ้นให้พวกเขาเหล่านั้นเพราะว่าจะเป็นด้านบุคคลเพื่อจะช่วยเสริมสร้างเพื่อส่งเสริมคุณธรรมแก่ทีมงานเคล็ดลับที่14บอกถึงการรักษา
รรยากาศทางบวกในห้องกาซึ่งในนามที่เอาจะเหมือนผู้ที่ให้กำลังใจส่งต่อถึงลูกทีมยกตัวอย่างว่าบรรยากาศที่ห้องกาจะมีคำคมเด็ดๆเพื่อไว้ให้บรรยากาศติดใส่ปากเพื่อว่าให้เอาโอสุดีและลูกทีมไปมาแล้วจะเห็นจะเกิดกำลังใจและเห็นให้สิ่งเล็กๆน้อยๆจะเห็นว่าเป็นการเห็นให้บรรยากาศถือว่าในห้องการนี้เป็นการส่งเสริมทางบวกเคล็ดลับสุดท้ายคือเคล็ดลับที่15การเฉลิมฉลองผลได้รับศาสนาทีมงานทั้งหมดเป็นผู้ที่วางเป้าหมายและภารกิจที่จะประสบสำเร็จด้วยกันเมื่อใดก็ตามที่ว่าแผนการได้ประสบผลสำเร็จหรือว่าเกินคาดหมายเจ้าจะควรเตรียมพร้อมเพื่อที่จะให้รางวัลแก่เวียกที่นักหน่วงของทีมงานของเจ้าซึ่งจะสอกหาวิธีเพื่อว่าให้เกียรติแก่บรรดาบุคคลด้วยจุดประสงค์ตามสิ่งที่ปฏิบัติไว้ทั้งหมดนั้นก็เป็น15เคล็ดลับในการจัดการทีมที่จะช่วยสร้างให้วิธีการเป็นอาชีพของเจ้าให้ง่ายได้ขึ้นซึ่งมาจากแหล่งข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษคำว่า15 Team Management Tips ขอบใจสำหรับการติดตามที่ดีซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีๆที่เราจะได้สรรหามาเบาและให้กดติดตามในวิดีโอหน้าว่าจะไปสอบอ่านเอาเรื่องราวเนี่ยมาอัดคลิปรีวิววิดีโอไว้เพื่อว่าได้ชวนคุณไปกดติดต่อขอบใจแต่อย่าลืมกดลิงก์ติดตามในช่องวิดีโอรีวิวครั้งนี้และเขียนคอมเมนต์สิ่งที่อยากสรรหาเพื่อมาแนะนำอีกในสุดหน้า